for Singapore and by phone. Come and get ready with me for the SK2 event. เฟิร์นเป็นคนที่มีสกินแคร์รูทีนที่ซิมเปิลมากๆเลยค่ะเฟิร์นจะไม่ใช้อะไรเยอะจะใช้แค่เอเซนส์เซรั่มแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์แค่นั้นเองเพราะว่าเหมือนแต่ละวันที่เฟิร์นทำงานเฟิร์นต้องเร่งรีบเนาะเฟิร์นทำอะไรที่มันมีหลายขั้นตอนมากไม่ได้ค่ะตัวแรกของเฟิร์นเลยนะคะคือ Facial Treatment Essence ตัวนี้เลยค่ะหรือว่า Pitera Essence เฟิร์นรักมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเฟิร์นบอกได้เลยว่าเฟิร์นใช้เช้าเย็นค่ะหลังจากล้างหน้าเนี่ยใช้ได้เลยค่ะทำแบบนี้ค่ะตัวนี้ของเขาซึมซาบเร็วมากนะคะและช่วยให้ผิวเฟิร์นเนี่ยกระจ่างใสค่ะบอกได้เลยว่าตัวนี้แหละที่ทำให้ผิวกระจ่างใสดุจคริสตัลค่ะตัวที่2นะคะ Gen Optic Ultra Aura Essence ค่ะตัวนี้เฟิร์นก็ชอบมากๆเพราะว่าเขาช่วยเรื่องความหมองคล้ำค่ะเมื่อไหร่ที่แบบผิวคุณมีแบบเม็ดสีต่างๆสีแดงสีเหลืองจากการนอนน้อยหรือพักผ่อนไม่พอตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนและตัวสุดท้ายนะคะที่ขายไม่ได้เลย Skin Power Advanced Cream นะคะเป็นตัวที่เฟิร์นรักมากๆเพราะว่าเวลาที่เฟิร์นแบบทำงานหรือว่าแต่งหน้าหนักๆทั้งวันทั้งคืนเนี่ยตัวนี้คือเขาช่วยเรื่องความกระชับความเฟิร์มด้วยค่ะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นมากๆบางทีเวลาที่เฟิร์นทาตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนนอนตื่นเช้ามันก็คือหน้าฟูนุ่มพอทำงานได้เลยค่ะจริงๆเลือกยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเฟิร์นจะเลือกเฟิร์นเลือก Pitera Essence ค่ะเฟิร์นก็ใช้ SK2 มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า3เดือนแล้วค่ะพื้นฐานเฟิร์นเป็นคนที่มีผิวที่แห้งค่ะแล้วเวลาที่แต่งหน้านานๆก็จะพบปัญหาเกี่ยวกับแบบผิวพรรณเยอะมากแต่ตั้งแต่เฟิร์นได้ใช้ SK2 เนี่ยเฟิร์นบอกเลยว่าผิวเฟิร์นเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นมากๆค่ะกระจ่างใสแล้วก็แข็งแรงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเฟิร์นเองก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SK2 ค่ะจริงๆเฟิร์นรู้จัก SK2 มานานมากๆค่ะเพราะเขาเป็นแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงมากในประเทศไทยเนาะทุกคนรู้จักแล้วก็เป็นแบบมีแต่รีวิวที่ดีแล้วพอวันนี้เฟิร์นใช้อย่างต่อเนื่องมาเกิน3เดือนเฟิร์นบอกเลยว่าโหมันดีจริงๆค่ะแล้วก็ยิ่งทำให้เราภูมิใจเนาะที่ได้เป็นครอบครัวของ SK2 ค่ะโดยเฉพาะPitera ที่เขาเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ SK2 บอกเลยว่ามันดีจริงๆค่ะแล้วที่สำคัญนะคะครอบครัว SK2 ก็ต้อนรับเฟิร์นอย่างอบอุ่นมากๆโดยเฉพาะการมาสิงคโปร์ครั้งนี้ค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะก็เฟิร์นมาสิงคโปร์หลายครั้งแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นทำงานนะคะสิ่งที่ตั้งตารอที่สุดเลยคืออยากเจอแฟนๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากกินชิลลี่แคฟกับมันโถค่ะจริงๆเฟิร์นก็มีการดูแลตัวเองอย่างอื่นด้วยค่ะนอกจากการใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะกับเราเนาะเฟิร์นก็ยังต้องออกกำลังกายค่ะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าแบบที่ไทยร้อนมากค่ะCrystal Clear Skin สำหรับเฟิร์นว่ามันคือการที่เราอะมีผิวที่กระจ่างใสสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงทำให้เรามีความมั่นใจในผิวตัวเองที่จะกล้าเผยผิวหรือว่าหน้าสดแล้วก็มีความสุขกับผิวที่สุขภาพดีเวอร์ชันที่ดีที่สุดของผิวตัวเองค่ะ I am going to get dressed เฟิร์นเป็นคนที่แต่งตัวได้หลายสไตล์เลยค่ะบางทีก็แต่งแกรมก็ได้เซ็กซี่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เฟิร์นชอบเสื้อผ้าที่ใส่สบายค่ะดูเป็นเฟิร์นที่แบบขยับตัวง่ายแล้วก็ทำกิจกรรมแต่ละวันได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่สีที่ชอบมักจะเป็นสีขาวค่ะเพราะว่าใส่แล้วรู้สึกมั่นใจตอนนี้เฟิร์นก็กำลังถ่ายมินิซีรีส์ค่ะชื่อเรื่องว่าทิชาอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงเลยที่เป็นดราม่าโรแมนติกแล้วก็ทริลเลอร์ด้วยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแต่มีอีกโปรเจกต์นึงค่ะกำลังจะฉายวันที่14สิงหาคมนี้แล้วค่ะชื่อว่าทองประกายแสงฝากแฟนๆที่สิงคโปร์ด้วยนะคะแต่งตัวแล้วนะคะจ้าและนี่คือลุคสำหรับวันนี้ค่ะมินิเดรสสีขาวจากไทยดีไซเนอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วโอเค It's time for me to head to the event Bye bye from Singapore See you